นทุมมาครับคือถึงจุดที่มันเป็นเรื่องของความเป็นความตายเนี่ยการที่เราจะรักษาชีวิตตัวเราเองผมว่าผิดกฎหมายเราก็ต้องทำใช่ไหมครับเพียงแต่เมื่อมันผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันเราก็ต้องแอบทำมันก็จะยุ่งยากมากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดเนี่ยเราถูกจับเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่วุ่นวายไปหมดอ่ะทั้งชื่อเสียงทั้งอะไรทั้งหลายแหละเพราะว่าคนเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่ากัญชามันเป็นยารักษาโรคเขาจะคิดอยู่อย่างเดียวว่ามันคือยาเสพติดนี่เป็นความคิดเห็นของหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งที่ปัจจุบันใช้น้ำมันของกัญชาในการบรรเทาอาการปวดเขาเปิดเผยว่าในอดีตต้องยอมรักษาตัวด้วยความไม่สบายใจเนื่องจากทุกส่วนของกัญชายังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่เมื่อมีการเปิดนิรโทษกัญชาทำให้เขามีโอกาสรักษาตัวเองได้อย่างถูกกฎหมายอีกครั้งภายหลังจากราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้รายนี้ได้มีโอกาสยื่นคำขอเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษาตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากผู้ป่วย3กลุ่มที่ต้องยื่นนิรโทษกรรมเพื่อขอมีกัญชาไว้ในครอบครองได้สำหรับ3กลุ่มที่อย.เปิดโอกาสนิรโทษกรรมกลุ่มแรกคือกลุ่มแพทย์นักวิจัยสถาบันการศึกษาหรือแม้แต่เกษตรกรที่มีกัญชาไว้เพื่อทำการวิจัยทางการแพทย์เท่านั้นกลุ่มที่2คือผู้ป่วยที่ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยจริงพร้อมนำยาที่ต้องใช้มาสำแดงรวมถึงแจ้งจำนวนและเวลาที่ต้องการใช้ยาตามความจริงซึ่งทั้ง2กลุ่มหากแจ้งอย่างถูกต้องก็จะไม่ถูกยึดกัญชาหรือยาที่มีส่วนผสมของกัญชาแต่อย่างใดแต่กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3คือผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขเช่นผู้ที่ปลูกครอบครองเพื่อสันทนาการผ่อนคลายรวมถึงจำหน่ายหากกลุ่มนี้ต้องการเลิกก็ให้นำกัญชามาให้อย.ยึดไปทำลายและจะไม่มีความผิดประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผ่อนปรนกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาทางการแพทย์แต่สิ่งที่ผู้ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรครายนี้คาดหวังในอนาคตคืออยากจะเห็นยาที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ผลิตในประเทศมีราคาถูกเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยารักษาโรคจากกัญชาได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ยังคงมีสิ่งที่กังวลว่าผลประโยชน์ของการใช้กัญชารักษาโรคอาจจะไม่ได้ตกไปสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่ากฎหมายไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ผลิตใครจะเป็นผู้จำหน่ายแล้วผลประโยชน์นี้จะตกอยู่กับใครจะตกอยู่กับประเทศไทยกับประชาชนไทยหรือจะตกไปอยู่กับทุนใหญ่บริษัทยาใหญ่ๆหรือบริษัทต่างชาติเราต้องตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังมันน่ากลัวครับเพราะราคาสูงมากแล้วสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เปิดให้บริการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชาเข้ามาแจ้งการครอบครองภายใน90วันโดยในวันนี้ถือเป็นวันที่3ของการเปิดนิรโทษซึ่งยังคงมีผู้โทรศัพท์เข้ามาที่ช่องทางสายด่วนอย.1556รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติดและที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ่งคำถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงเป็นการขอทราบขั้นตอนการขออนุญาตปลูกจำหน่ายนำเข้าและส่งออกการแจ้งขอครอบครองและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ผู้ป่วยต้องการใช้ยาจะทำอย่างไรเป็นต้นอย่างไรก็ตามสำหรับ4กลุ่มโรคที่สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามอนุบัญญัติเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์เพื่อรับรองร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษคือลมชักในเด็กกล้ามเนื้อแข็งผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัดและปวดเรื้อรังส่วนอีก2โรคคือกลุ่มโรคที่น่าจะมีประโยชน์ทางการแพทย์อาทิโรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์เครียดและการใช้ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนอีก1กลุ่มคือกลุ่มที่อาจมีประโยชน์เช่นการใช้น้ำมันกัญชาในการฆ่าเซลล์มะเร็งซึ่งจะต้องเริ่มวิจัยตั้งแต่หลอดทดลองและระดับคลินิกต่อไปนิติกรภูมิทองถ่ายภาพณัฐพลภูมิมาสำนักข่าว TNN รายงาน